想你的心路有多远，远在一笔一画之间，想你的青春有多美，美在上下舞台นี่คือลอตเตอรี่ที่ข้าหลวงใหญ่แห่งเขตหูกว่างจางจือต้งนำออกจำหน่ายเพื่อช่วยผู้ประสบภัยในปลายสมัยรัชสกกวางซุ่ยแห่งราชวงศ์ชิงราคา60เหวินหรือคิดเป็นเงินจำนวน6เหรียญทองแดงในปี1908ที่ล่วงเลยมากว่าศตวรรษแล้วเมื่อลอตเตอรี่ชุดแรกปรากฏในพื้นที่อันห่างไกลอย่างเหมยเซียนในกวางตุ้งแม้แต่ผู้คนในเมืองที่เคยพบเห็นอะไรมามากมายเมื่อได้พบกับเรื่องน่าสนุกที่เรียกว่าลอตเตอรี่การกุศลนี้ก็ทำได้เพียงแค่ยืนดูเท่านั้นแต่สำหรับเด็กบ้านนอกที่อายุเพิ่งจะครบ8ขวบกลับนำเงินที่เป็นรายได้เพียงน้อยนิดของปู่ที่ให้เขาไว้เบียดเข้าไปยังฝูงชนที่ยืนดูอยู่จ่ายเงินที่ได้มาอย่างยากลำบากนี้เป็นเดิมพัน3วันให้หลังเป็นวันประกาศผลรางวัลลอตเตอรี่ปู่ของเด็กคนนี้ตกอกตกใจอย่างมากเขาไม่รู้เลยว่าหลานชายของเขาจะเอาเงินค่าขนมที่เขาให้ไปซื้อลอตเตอรี่เขาแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้เป็นหลานจะถูกรางวัลที่1และได้เงินรางวัลถึง 1,000 ต้าหยางไม่มีใครจะคาดคิดว่าการเดิมพันเล็กๆน้อยๆครั้งนี้จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเด็กน้อยผู้นี้ไปอย่างสิ้นเชิงทำให้เขามีความมั่นใจในการเลือกทางเดินชีวิตใหม่เด็กผู้นี้ต่อมาได้กลายเป็นบรมครูที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของวงการศิลปกรรมจีนหลินเฟิงหมิงในวันนี้เมื่อเราเดินเข้าสู่เรื่องราวชีวิตของหลินเฟิงหมิงก็จะเกิดความสงสัยหลายรูปแบบเหตุใดในชีวิตที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าของเขากลับไม่มีเรื่องโชคดีเช่นที่เคยถูกลอตเตอรี่ครั้งยาววัยเหตุใดบนเวทีชีวิตของเขาเมื่อใดที่ได้เปิดฉากอันรุ่งโรจน์เมื่อนั้นก็ตามมาด้วยฉากจบอันขมขื่นเสมอเบื้องหลังของภาพวาดที่เป็นอมตะเหล่านี้หลินเฟิงเหมียนได้ทิ้งความเคลือบแคลงใจหลายๆเรื่องไว้บนโลกใบนี้อัจฉริยะแห่งบูรพาทิตย์เดือนเมษายนปี2014พิพิธภัณฑ์ศิลปะประเทศจีนที่อยู่ท่ามกลางสายฝนฤดูใบไม้ผลิในอาคารขนาดมหึมาที่เคยเป็นอาคารจัดแสดงของจีนในงานเอ็กซ์โปเซี่ยงไฮ้หลังนี้ในห้องนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อปรมาจารย์ด้านจิตกรรมหลินเฟิงเหมียนโดยเฉพาะกำลังต้อนรับผู้ชมจากทั่วทั้งจีนและทั่วโลกที่ผู้ชมกำลังรับชมอยู่ก็คือผลงานชิ้นเอกที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในแต่ละยุคของหลินเฟิงเหมียนในฐานะที่เป็นผู้วางรากฐานของการศึกษาด้านศิลปกรรมของจีนในช่วงต้นศตวรรษที่20และผู้บุกเบิกจิตรกรรมยุคใหม่ของจีนหลินเฟิงเหมียนได้ใช้อารมณ์ที่เห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยากของผู้คนนำเทคนิคทั้งของจีนและตะวันตก
หลอมรวมเข้ากับจิตวิญญาณอย่างน่าอัศจรรย์ถ่ายทอดความว่างเปล่าอันชวนฝันและอารมณ์ของความอ้างว้างให้พวกเราได้ชมในบึงที่หยดตัวลงด้วยน้ำหมึกนกเป็ดน้ำโบยบินอย่างโดดเดี่ยวหญิงงามแดนตะวันออกท่าทางสง่างามเผยเสน่ห์ที่เร้นลับและเศร้าโศกโลกของขุนเขาสายน้ำที่เต็มไปด้วยความเงียบสงัดดูเก่าแก่และเวิ้งว้างปกคลุมด้วยเมฆหมอกวัตถุที่มีความนามธรรมอย่างสุดขีดเหล่านี้ราวกับกำลังถูกกระตุ้นด้วยแรงของการเอาชีวิตรอดอยู่ท่ามกลางความเจิดจรัสหลีกหนีความหยาบกร้านเผยให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ในความฝันผลงานของหลินเฟิงเหมียนแฝงไว้ด้วยรสของบทกวีอันคลุมเครือชุ่มโชกไปด้วยความเศร้าโศกที่เบาบางนี่ก็คือความรู้สึกที่พรั่งพรูออกมาจากก้นบึงของจิตวิญญาณศิลปินแต่ละภาพเหล่านี้ที่แม้ผ่านลมฝนมามากแต่ยังเปี่ยมด้วยความมีชีวิตชีวานั้นก็เพราะด้วยความมีชีวิตชีวาอันเข้มข้นและเจิดจรัสที่ออกมาจากการตกตะกอนของกาลเวลาคือบ้านเกิดของหลินเฟิงเหมียนในเมืองเหมยโจมณฑลกวางตุ้งเดือนพฤศจิกายนปี2013ทีมงานถ่ายทำสารคดีร้อยปีบรมครูของเราได้สืบสอร่องรอยชีวิตของหลินเฟิงเหมียนโดยเริ่มจากสถานที่ที่เป็นชุมชนชาวแคะหรือว่าเค่อเจียและถูกขนานนามว่าบ้านเกิดจีนพ้นทะเลหรือเมืองหลวงของชาวแคะทั่วโลกแห่งนี้เหมยโจในวันนี้เป็นเมืองทันสมัยที่เจริญในด้านเศรษฐกิจในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของกวางตุ้งเมื่อเดินท่องไปตามตรอกซอกซอยยากนักที่พวกเราจะจินตนาการถึงเมืองนี้ในปี1900ได้เสียแล้วแต่ทว่าในหมู่บ้านเก๋อกงหลิ่งตำบลซีหยางที่อยู่ห่างจากเมืองเหมยโจไป20กิโลเมตรกลับยังคงพบเห็นร่องรอยที่หลงเหลือไว้จากเมื่อร้อยปีก่อนบ้านที่ค่อนข้างทรุดโทรมหลังนี้ก็คือสถานที่ที่หลินเฟิงเหมียนถือกำเนิดขึ้นบ้านหลังนี้เรียกว่าตุนอี้จีชื่อที่หลินปัวเอินพ่อของหลินเฟิงเหมียนตั้งขึ้นประตูหลักของบ้านยังคงเหลือลายมือที่เขาเขียนเองในตอนนั้นให้เห็นอยู่ตุนอี้จีฟังดูคล้ายเป็นบ้านของตระกูลปัญญาชนแท้จริงแล้วเป็นเพียงบ้านคนยากไร้ตระกูลหลินที่เลี้ยงชีพด้วยงานแกะสลักหินเมืองเหมยโจตั้งอยู่ในเขตภูเขาอุดมไปด้วยทรัพยากรหินงานแกะสลักหินเป็นอาชีพดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณวันนี้ฝีมือช่างแกะหินของเหมยโจเลื่องชื่อไปทั่วประเทศงานแกะสลักหินจากฝีมือของพวกเขาถูกส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศทว่าเมื่อ100ปีก่อนคุณปู่ของหลินเฟิงเหมียนช่างแกะสลักหินนามว่าหลินเหวยเหรินกลับไร้ซึ่งโชคดีเช่นนี้ด้วยความเป็นช่างฝีมือที่ฐานะต่ำสุดในสังคมในเวลานั้นเขาทำได้เพียงแกะสลักหินแลกเงินเพียงน้อยนิดเพื่อประทังชีวิตเมื่อดูจากเอกสารทางประวัติศาสตร์เหล่านั้นช่างแกะสลักหินของเหมยโจในตอนนั้นก็มักจะทำงานแกะหินที่ใช้ในวัดเนื่องจากในตอนนั้นการสร้างวัดมีไม่มากแล้วอันที่จริงหินพวกนี้แกะไปทำหินจารึกในสุสานเสียมากกว่านะคะปู่กับพ่อเป็นช่างแกะสลักหินเหมือนกันช่างแกะหินที่รับแกะหินจารึกสุสานอะไรทำนองนั้นน่ะความเป็นอยู่ของพวกเขาตอนนั้นจะดีไหมล่ะไม่ดีเลยชีวิตลำบากมากเลยทีเดียววันที่23พฤศจิกายนปี1900ตรงกับวันที่2เดือน10ปีเกิงจื่อตามปฏิทินจันทรคติในบ้านที่อัปลักษณ์หลังนี้หลินเฟิงเหมียนที่เพิ่งออกจากครรภ์ของมารดาก็ต้องตกอยู่ในอันตราย
เนื่องจากขาดแคลนอย่างรุนแรงตั้งแต่เกิดพ่อของเขาลินปัวเอินเกรงว่าไม่อาจจะเลี้ยงเขาให้รอดได้หลังคลอดออกมาก็นำเขาไปไว้หน้าประตูตั้งใจว่าจะเอาไปทิ้งบนเขาหลังหมู่บ้านในช่วงเวลาระหว่างความเป็นความตายนี้ผู้เป็นแม่พุ่งตรงไปยังประตูยังเอาลูกของตนที่สามีอุ้มไว้อยู่อย่างไม่คิดชีวิตด้วยเหตุนี้ลินเฟิงเหมียนจึงรอดชีวิตมาได้นับแต่นี้แม่จึงเป็นความหวังเดียวในการมีชีวิตอยู่ของลินเฟิงเหมียนของเขาในช่วงหลังที่เราเห็นกันรูปลักษณ์ที่มีผมยาวๆและผู้หญิงที่ทำงานเช่นนี้อันที่จริงก็คือแม่ของเขานั่นแหละค่ะแม้ว่าแม่จะมีผมที่ยาวสลวยมีใบหน้าที่งดงามแต่เธอกลับไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนในบ้านนักหลินเฟิงเหมียนเขียนไว้ว่าชีวิตของแม่แท้จริงแสนลำบากพ่อและโดยเฉพาะคุณย่าที่คุณปู่แต่งเข้ามาใหม่ต่างก็ปฏิบัติแย่ๆต่อเธอแม่ถูกรังแกตั้งแต่เช้ายันค่ำหลินเฟิงเหมียนในวัยเด็กนั้นยากที่จะเข้าใจถึงสาเหตุเบื้องหลังของเรื่องนี้เป็นแน่แท้เมืองเหมยโจแม้จะตั้งอยู่ณชายฝั่งทะเลของกวางตุ้งแต่ชาวแคที่อพยพมาจากทางเหนือยึดถือขนบประเพณีอย่างเดิมอย่างชาวจงหยวนและจริยธรรมตามหลักของจื่อมาตั้งแต่โบราณในหมู่บ้านเก๋อกงหลิ่งบ้านสกุลหลินนับว่าเป็นครอบครัวใหญ่ทุกวันนี้ยังคงปรากฏเงาของกฎตระกูลให้เห็นในหอบูชาของตระกูลอยู่แม้ว่าที่นี่จะเป็นหมู่บ้านบนเขาอันห่างไกลแต่ในเวลานั้นกฎธรรมเนียมปฏิบัติล้วนแต่แฝงอยู่ทุกระเบียบนิ้วทว่าแม่ของหลินเฟิงเหมียนเป็นชนกลุ่มน้อยบนเขาในสายตาของชาวแคะแล้วผู้หญิงบ้านป่าผู้นี้นับว่าไม่รู้เรื่องกฎธรรมเนียมปฏิบัติใดๆเลยเหตุผลที่สกุลหลินรับเธอมาเป็นสะใภ้มีเพียงข้อเดียวเท่านั้นคือความยากจนอาจด้วยเพราะประการฉะนี้โศกนาฏกรรมที่หลินเฟิงเหมียนจะต้องเผชิญก็ถูกลิขิตไว้แล้วก่อนที่โศกนาฏกรรมนั้นจะมาถึงในสายตาของหลินเฟิงเหมียนเด็กอายุแค่5ขวบในตอนนั้นในวัยเด็กของเขาเต็มไปด้วยจินตนาการและความงดงามผมยังจำได้ตรงลานโล่งด้านซ้ายที่ติดกับบ้านจะเป็นสวนผักระหว่างลานและสวนผักจะมีพุ่มน้ำใหญ่ๆมีดอกเล็กๆสีแดงเหมือนเลือดบานอยู่ถัดไปไม่ไกลจะเป็นทานน้ำเป็นที่ที่ผมชอบไปจับปลาตอนเด็กในน้ำที่ใสสะอาดและมีหินทรงไข่ห่านนั้นมีปลาตัวเล็กๆมากมายว่ากันว่าด้วยเพราะตอนที่หลินเฟิงเหมียนอายุได้5ขวบนี่เองทางบ้านของเขาได้ส่งเขาไปยังโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยคนในตระกูลให้เขาได้เล่าเรียนเขียนอ่านพ่อของเขาที่ทั้งเป็นช่างสลักหินและวาดรูปเป็นด้วยก็ยังได้สอนเขาให้คัดลอกตำราภาพวาดส่วนเมล็ดผักกาดอีกด้วยในการคัดลอกตำราเช่นนี้หลินเฟิงเหมียนได้เรียนรู้ถึงจิตรกรรมจีนแบบดั้งเดิมและทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นความสุขทั้งนั้นทว่าชีวิตที่เปี่ยมสุขแบบนี้ไม่นานก็ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงด้วยโศกนาฏกรรมหอบูชาตระกูลหลินทิ้งแต่ความขมขื่นทั้งชีวิตให้กับหลินเฟิงเหมียนณที่แห่งนี้เองเขาเองได้ประจักษ์สิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆเรื่องในปีที่หลินเฟิงเหมียนอายุได้7ขวบแม่ที่ไม่อาจทนกับความเย็นชาของพ่อและการถูกคนในบ้านรังแกได้แอบไปมีสัมพันธ์กับช่างย้อมผ้าหนุ่มในหมู่บ้านสำหรับสกุลหลินแล้วนี่เป็นความเสื่อมเสียใหญ่หลวงอย่างไม่ต้องสงสัย10วันหลังจากนั้นแม่ก็ถูกคนในตระกูลตามจับกลับมาหลังจากถูกทุบตีและเดินประจานไปตามท้องถนนแล้วก็ถูกมัดตัวไว้ในหอสักการะและถูกราดน้ำมันเพื่อเตรียมเผาในตอนนั้นหลินเฟิงเหมียนถูกขังไว้ในบ้านในภายหลังเขาพูดถึงความทรงจำว่าขณะที่อยู่ในบ้านจู่ๆก็เกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาทันใดนั้นก็คุ้มคลั่งคว้ามีดได้เล่มหนึ่งก็พังประตูออกมาร้องโวยวายอยากจะฆ่าพวกเขาเหล่านั้นเสียมองเห็นภาพของแม่ที่ถูกมัดไว้แต่ไกล
หลายๆคนจับผมเอาไว้ยังมีดไปจากผมไม่ให้ผมเข้าใกล้แม่ผมร้องไห้โวยวายอยู่พักใหญ่พฤติกรรมที่คลุ้มคลั่งและการกรีดร้องจนหมดเรี่ยวแรงของหลินเฟิงเหมียนได้ช่วยชีวิตแม่ของเขาเอาไว้แต่ก็ไม่อาจรั้งแม่เอาไว้ได้ในที่สุดคนในตระกูลก็ขายผู้หญิงที่นำเอาความเสื่อมเสียมาสู่บรรพบุรุษคนนี้ทิ้งไปไม่นานก่อนจะถูกขายหลินเฟิงเหมียนออกไปดูแม่ที่นอกประตูบ้านสองแม่ลูกกอดคอกันร้องไห้นับแต่นี้ทั้งสองต้องอยู่ห่างกันไกลไม่อาจได้ยินข่าวคราวใดๆอีกภูเขาที่อยู่หลังบ้านของหลินเฟิงเหมียนมีนามว่าเหลาหูเหยียนหรือภูผาพยัคฆ์ว่ากันว่าหลินเฟิงเหมียนที่ต้องสูญเสียแม่ไปนั้นมักจะขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาทุกวันมองไกลๆออกไปนอกภูเขาอยู่นานแม้ลมฝนใดๆก็มิอาจขัดขวางเขาไว้หลังจากที่แม่จากไปปู่ที่อายุมากกลายเป็นที่พึ่งพาทางใจสุดท้ายของหลินเฟิงเหมียนทั้งคู่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนับตั้งแต่นี้หลินเฟิงเหมียนเล่าถึงความทรงจำว่าคุณปู่รักผมมากทุกวันจะเรียกให้ผมไปเฝ้าอยู่ใกล้ๆผมช่วยท่านฝนสิวช่วยส่งค้อนให้ผมยืนดูคุณปู่วาดลายบนแท่นหินแกะสลักลวดลายคุณปู่มีความหวังในตัวผมท่านบอกให้ผมตั้งใจรับช่วงงานแกะสลักหินของท่านท่านยังบอกให้ผมใส่รองเท้าให้น้อยลงตัวท่านเองไม่ว่าจะเวลาไหนก็จะเท้าเปล่าอยู่อย่างนั้นท่านบอกว่าฝึกฝนให้เท้ารับงานหนักต่อไปนึกจะไปไหนก็เดินไปได้ทั้งนั้นสำหรับหลินเฟิงเหมียนที่อายุยังน้อยอยู่คุณปู่คือความโชคดีของเขาเพียงอย่างเดียวหลังจากต้องเผชิญความโชคร้ายและด้วยความโชคดีนี้เองที่ได้นำพาจุดเปลี่ยนที่คาดไม่ถึงมาให้กับชีวิตที่มีแต่ความโชคร้ายของหลินเฟิงเหมียนในปีที่อายุได้8ขวบปู่ให้เงินกับเขาจำนวนหนึ่งสำหรับบ้านสกุลหลินที่กินถั่วเหลืองเป็นอาหารหลักนั้นต่อให้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่อาจมองว่าเงินเหรียญเดียวเป็นเงินจำนวนน้อยนิดได้แต่ทว่าคนที่ใจคิดอยากจะหนีตลอดเช่นหลินเฟิงเหมียนกลับใช้เงินนี้เป็นค่าพนันให้กับชีวิตของเขาอย่างไม่สนใจสิ่งใดโรงเรียนมัธยมเหมยโจที่นักการทูตและกวีชื่อดังปลายสมัยชิงอย่างหวงจุนเซียนและคนอื่นๆได้ก่อตั้งขึ้นนั้นสถาปนาขึ้นในปี1904ร้อยปีนับแต่การสถาปนาโรงเรียนที่นี่เป็นโรงเรียนที่นักเรียนทั้งในกวางตุ้งและฝูเจี้ยนต่างใฝ่ฝันจะเข้ามาเล่าเรียนเรื่อยมาทุกวันนี้ชื่อของหลินเฟิงเหมียนเป็นชื่อที่ในบรรดานักเรียนแทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยมาก่อนในปี1915หลินเฟิงเหมียนอายุได้15ปีได้ก้าวเท้าเข้าสู่ประตูของโรงเรียนดังแห่งนี้เขาได้เริ่มชีวิตการเล่าเรียนเป็นเวลา4ปีณที่แห่งนี้หลินเฟิงเหมียนได้พบกับอาจารย์ศิลปะคนแรกในชีวิตของเขาเหลียงปัวชงและด้วยบัณฑิตซิ่วฉายที่เป็นเลิศทั้งอักษรศิลป์และจิตรกรรมคนสุดท้ายของเหมยโจผู้นี้เองเป็นผู้ที่ชี้นำหลินเฟิงเหมียนให้เข้าสู่โลกใบใหม่ของศิลปะเนื่องจากตอนเด็กคัดลอกภาพวาดตามที่พ่อสอนทักษะการวาดภาพของหลินเฟิงเหมียนจึงเป็นที่ชื่นชมของอาจารย์เหลียงเขาค้นพบว่านักเรียนคนนี้มีความจำเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆที่ล้ำเลิศและยังเก่งกาจในการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ด้วยครั้นแล้วก็ให้คะแนนหลินเฟิงเหมียนเกินคะแนนเต็มถึง120คะแนนอยู่บ่อยครั้งบรรดานักเรียนต่างพากันสงสัยอาจารย์เหลียงกล่าวว่าพวกเธอวาดได้ดีเหมือนครูก็ได้ไป100คะแนนเขาวาดได้ดีกว่าครูก็ต้องได้120คะแนนเป็นธรรมดานะสิในช่วงที่ยังเล่าเรียนอยู่นั้น
พื่อนสนิทได้นำหนังสือภาษาต่างประเทศมาจากแถบนานหยางหรือแถบทะเลจีนใต้ซึ่งก็ทำให้หลินเฟิงเหมียนสนอกสนใจเป็นอันมากภาพประกอบแบบตะวันตกที่มีทั้งสีสันรูปทรงที่ดูเหมือนจริงในหนังสือเหล่านั้นทำให้เขาที่คัดลอกตำราภาพวาดสวนเมล็ดผักกาดมาตั้งแต่เด็กนั้นพอได้เห็นโลกศิลปะที่ต่างออกไปนี้ก็เกิดความหลงใหลขึ้นมาบุคคลในรูปนี้มีนามว่าหลินเหวินเจิงเขาเป็นเพื่อนสนิทของหลินเฟิงเหมียนในโรงเรียนมัธยมเหมยโจจากที่หลินเหวินเจิงได้เล่าในภายหลังว่าสมัยมัธยมนั้นหลินเฟิงเหมียนนอกจากจะชอบวาดรูปแล้วในด้านโครงกลอนโดยเฉพาะกลอนสมัยถังก็ชื่นชอบเป็นอันมากและแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้รวบรวมกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบบทกวีในโรงเรียนและได้ตั้งเป็นชมรมกวีท่านหลี่ขึ้นมาหลินเหวินเจิงรับหน้าที่เป็นประธานชมรมหลินเฟิงเหมียนเป็นรองประธานทุกคนผูกมิตรกันด้วยบทกวีการขัดเกลาด้วยบทกวีโบราณเช่นนี้ไม่เพียงแต่สร้างพื้นฐานด้านวัฒนธรรมดั้งเดิมให้กับหลินเฟิงเหมียนอย่างเหนียวแน่นและยังนำพาจินตนาการอันรุ่มรวยในการสร้างสรรค์บทกวีและศิลปะมาให้กับเขาอีกด้วยมิตรภาพของเพื่อนร่วมโรงเรียนสมัยเด็กนี้เป็นเหมือนลางบอกถึงชะตาชีวิตในอนาคตของหลินเฟิงเหมียนหลินเหวินเจิงและหลินเฟิงเหมียนไม่เพียงแต่มีอุดมการณ์ที่ตรงกันเท่านั้นแต่ยังอยู่เคียงข้างกันเมื่อประสบความทุกข์ยากด้วยสหายทางกวีของพวกเขาอีกคนหนึ่งเมื่อได้พบกับหนทางอันมืดมิดในที่สุดก็ได้เลือกที่จะละทิ้งกลอนกวีหันเข้าสู่ชีวิตที่มีแต่ศึกสงครามและกลายเป็นแม่ทัพผู้ร่วมสถาปนาจีนยุคใหม่เขามีนามว่าเยี่ยเจียนอิงช่วงต้นของศตวรรษที่ผ่านมาเนื่องด้วยการไหลบ่าของวิทยาการตะวันตกการไปศึกษายังประเทศตะวันตกของประชาชนวัยหนุ่มสาวในจีนก็เฟื่องฟูขึ้นมากในเดือนกรกฎาคมปี1919หลินเฟิงเหมียนที่เพิ่งจะจบชั้นมัธยมและลังเลกับอนาคตของตัวเองนั้นก็ได้รับจดหมายของหลินเหวินเจิงที่ส่งมาจากเซี่ยงไฮ้หลินเฟิงเหมียนที่ทั้งอยากจะหนีไปให้ไกลและยังหลงใหลในศิลปะตะวันตกด้วยนั้นก็ได้ใช้เงิน200เหรียญสุดท้ายที่เหลือจากการถูกรางวัลเดินทางมายังเซี่ยงไฮ้อย่างไม่ลังเลวันที่25ธันวาคมปี1919ในฐานะที่เป็นนักเรียนโครงการศึกษาและทำงานณประเทศฝรั่งเศสรุ่นที่6เขาและหลินเหวินเจิงได้ลงเรือชื่ออองเรเลอบงคนที่โดยสารเรือไปด้วยกันยังมีชัยซังเซี่ยจิงอีเก๋อเจียนเหาหลี่ลี่ซานเป็นต้นซึ่งล้วนแต่เป็นคนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคแรกๆในเวลานี้หลินเฟิงเหมียนที่อายุได้19ปีมีปณิธานอันแรงกล้าเด็กหนุ่มชนบทผู้นี้คิดไปเองว่าแต่นี้ไปตนได้เข้าสู่ชีวิตอันโชคดีแล้วทว่าเขากลับไม่อาจคาดคิดถึงจุดเปลี่ยนของชะตาชีวิตไว้ล่วงหน้าได้เลยหากเขาไม่มีโอกาสได้ไปเรียนศิลปะแบบตะวันตกที่ฝรั่งเศสเขาคงไม่ต้องพบกับความทุกข์ทรมานตลอดทั้งชีวิตในเวลาต่อมา山河巨变，岁月沧桑。历经六分斗，探索惆怅。